สวัสดีครับ Facebook Fanpage NBT North ครับตอนนี้ผู้สื่อข่าว NBT North นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ด่านพรมแดนแม่สายครับจังหวัดเชียงรายนะครับติดตามสถานการณ์บรรยากาศการเกิดอุทกภัยในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆจากภาพจากกล้องตอนนี้กันนะครับพอดีผมเล่าให้ฟังก่อนผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันลงพื้นที่แล้วก็เพิ่งเข้าพื้นที่เมื่อเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศสดๆนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่หน้าด่านพรมแดนแม่สายครับที่เราคุ้นเคยใครที่มาแม่สายบ่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มีพี่ๆหลายคนนะครับเข้ามายืนรอดูน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นผมพามาดูบรรยากาศที่หน้าโรงสถานีตำรวจภูธรแม่สายนะครับเมื่อวานนี้จุดนี้ท่วมสูงมากนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นข่าวดีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าระดับน้ำลดลงนะครับคุณผู้ชมเห็นแนวฟุตบาทตรงนี้ไหมแล้วตรงนั้นยังแบบเชี่ยวก็เลยนะคะครับน่าน้ำน่าจะไหลลงหรือเปล่าดูสภาพไอ้ผมบอกว่าน้ำมันไหลลงมาจากเบาไงเจ้าครับเข้ามาเชื่อมกันนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับภาพอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าจะให้ดูจุดนี้ครับหน้าด่านพรมแดนตรงนี้นะครับมันครับกลับมาแล้วขออภัยคุณผู้ชมสัญญาณไม่ดีเลยครับผมจะไม่ขยับมากแล้วกันนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้น้ำลงประมาณสัก10ถึง20เซนนะฮะถ้าเทียบจากตอนเช้าที่ผมมาถึงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณมันไม่ดีจริงๆครับแล้วก็ค่อนข้างกระตุกมากเลยนะครับผมจะไม่ขยับมากแล้วกันนะฮะจะได้เห็นภาพกันนะครับผมขอให้ข้อมูลแล้วกันนะครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยมีผู้ที่ประสบภัยพิบัติประมาณ1,000กว่าครัวเรือนแล้วนะครับแล้วก็จุดที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นเริ่มจากบริเวณริมน้ำแม่สายนี่แหละนะครับแล้วก็ทะลักเข้ามาแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆนะครับในอำเภอแม่จันเองก็เมื่อวานนี้ตอนที่ผมเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้เวลาก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยผ่านที่แม่จันนะครับช่วงประมาณ 5 ทุ่มเศษเนี่ยแม่จันก็น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับแม่จันนี่บริเวณหมู่2นะครับตำบลแม่คำมีนะครับตำบลแม่คำมีระดับน้ำสูงขึ้นมาจากสะพานนะครับทำให้หลายๆคนนี่เขาต้องเก็บบ้านช่วงกลางคืนประมาณเที่ยงคืนเศษนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สายครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถที่จอดกระพริบอยู่นี่เป็นรถของกู้ภัยนะครับเขามาทำการกู้ภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถามว่าจริงๆแล้วระดับน้ำตรงนี้สูงแค่ไหนระดับน้ำตรงนี้นะครับรอบที่ท่วม 3-4 รอบที่ผ่านมานี่ไม่ถึงตรงนี้ถอยกันมานิดนึงนะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับสัญญาณไม่ดีมากๆแต่ว่าจะพยายามนะครับซอยแถวๆนี้นะครับค่อนข้างจะจริงๆตรงนี้เป็นที่สูงพอสมควรนะครับในเกิดน้ำท่วมหลายๆครั้งที่ผ่านมานี้ไม่ท่วมนะครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับย้ำอีกทีที่นี่ตัดไฟตัดน้ำโอพี่เป็นไรป่ะครับโอเคนะฮะตัดไฟตัดน้ำนะครับค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็โคลนทั้งนั้นนะฮะที่อยู่ใต้เท้าเราตอนนี้ครับคุณผู้ชมเห็นเก้าอี้ตัวนี้ไหมครับเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ผมพาไปดูรอยดีกว่าเห็นภาพชัดกว่านะประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นต้นไม้ซากต้นไม้ต้นนี้ไหมนี่เนี่ยฮะเมื่อเช้านะครับอยู่บริเวณขึ้นลงนะนะครับก็มีกองทัพสื่อหลายช่องเลยนะฮะมาปักหลักแล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่อง9 NBT North ของเราแล้วก็ช่อง7ด้วยนะครับเนี่ยฮะก็มีพี่ท่านนึงเมื่อกี้บอกว่าเกิดมาอายุ30กว่าปีไม่เคยเจอได้เจอวันนี้แหละนะครับผมเอง36แล้วครับมาแม่สายก็บ่อยนะฮะแต่ไม่เคยมาเจอสภาพนี้ของแม่สายเลยครับสายลมจอยก็ไปหมดเลยนะครับนะฮะอยากให้คุณผู้ชมเห็นสภาพอากาศตอนนี้นะครับเช้าๆนี่หมอกฝนเยอะมากๆครับนะครับหมอกฝนเยอะจริงๆครับแล้วก็นะเขาบอกว่าฝนยังตกมาจากฝั่งเมียนมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็
ยังมีน้ำทะลักมาด้วยมันก็เลยเสริมกัน2ฝ่ายเลยนะครับแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประชุมด่วนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งจุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะมีการตั้งจุดช่วยเหลือที่เทศบาลนครเทศบาลตำบลแม่สายนะครับใครที่มีญาติติดอยู่ที่ไหนอย่างไรในเขตเทศบาลตำบลแม่สายโทรได้เลย199นะครับหรือว่าอยู่จุดอื่นของเวียงพังคำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนะครับนะครับสวัสดีทั้ง81ท่านที่ชมอยู่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะครับผมจะไม่ย้ายจุดแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ถ้าย้ายจุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้มนะครับภาพจะล้มนะฮะผมอาจจะอยู่กับคุณผู้ชมได้อีกระยะเวลานึงนะใครอยู่จุดไหนอย่างไรรายงานสถานการณ์ผ่านไลฟ์กันได้เลยนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าพี่ๆนะครับหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงบ้านของเขาหรือว่าร้านค้าของเขานะฮะออกมาปักหลักกันแล้วนะครับหลายๆท่านบอกว่าวันนี้มาดูน้ำเนี่ยไม่ได้มาวันเช้านะมาเมื่อคืนนะมาเมื่อคืนนะครับตอนนี้มีรถกู้ภัยมาสแตนบายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะฮะมีการส่งข้าวปลาอาหารเข้ามาแล้วบางส่วนครับน้ำลงบ้างแล้วนะครับเนาะลงบ้างแล้วนะลงแล้วครับลงแล้วนะลงแล้วเมื่อกี้ผมมารายงานสดตรงนี้ยังเท่านี้สูงมากนะครับลงแล้วผมก็ดีใจเหมือนกันนะเริ่มมีรอยยิ้มกันบ้างแล้วนะครับไปแล้วไม่รู้แต่ว่าก็ยังกังวลนะก็ท่วมจริงนะครับสถานการณ์ในเมืองก็มีเช่นเดียวกันนะครับให้ข้อมูลกันหน่อยว่าเมื่อช่วงเช้านะโรงเรียนเทศบาลนคร6นะครับแจ้งว่าปิดเรียนชั่วคราว1วันนะครับเพราะว่ามีน้ำเข้าเขตเมืองแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับรถเหล่านี้ที่จอดน่าจะแช่น้ำกันมาเกิน1คืนแล้วครับแล้วก็น่ากังวล นะฮะเพราะว่าจะเสียหายหลายจุดเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับผมจะแจ้งคุณผู้ชมนะฮะว่าสภาพน้ำข้างหน้าเนี่ยเราเห็นน้ำสีแดงๆเนี่ยนะครับมันเหมือนจะนิ่งแต่มันไม่นิ่งนะครับมันไหลแรงมากนะครับหน้าด่านเนี่ยนะครับหน้าด่านตรงที่คุณผู้ชมเห็นพี่ร่มส้มคนนั้นไหมฮะเลยรถกู้ภัยไปนะครับตรงนั้นเนี่ยน้ำแรงมากครับเชี่ยวจริงๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินลำบากครับแล้วก็ต้องใช้เรือด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซอยของโรงแรมแม่สายนะขออภัยครับคุณผู้ชมโรงเรียนเทศบาล6เมื่อเช้านะฮะแจ้งว่าเทศบาลนครเชียงรายนะฮะบอกว่าหยุด1วันนะครับสวัสดีทั้ง81ท่านด้วยนะครับท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรบอกกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมมาดูในซอยถนนเทศบาล6นะครับโรงแรมแม่สายครับเมื่อเช้าจุดนี้ผมเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำสูงพอสมควรเลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นใช่มั้ยนี่นะฮะโอ้โหเชี่ยวเลยแรงเลยนะหนักเลยครับหนักเลยโรงแรมแม่สายนะฮะตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมจะอยู่กับคุณผู้ชมไปจนถึงอีกสักประมาณสัก5นาทีไม่เกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจเข้าในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือนะครับใครอยากติดตามสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามต่อได้เลยในเช้านี้ที่ภาคเหนือหรือว่าไลฟ์ของเช้านี้ที่ภาคเหนือกันต่อนะครับเพราะว่าอยากให้ติดตามครับเพราะว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงครับเช้าวันนี้เมื่อช่วงเช้าตอนที่ผมรายงานช่วง7โมงเช้านี่น้ำยังขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วครับเป็นข่าวดีนะฮะแต่ว่าทางราชการเองหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐเขาบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าลงนี่ไม่ได้แปลว่าจะลงเร็วก็จริงแต่ว่ามาก็เร็วเหมือนกันอาจจะมีอีกระรอกนึงนะต้องรอติดตามหน่อยเดี๋ยวทางราชการประกาศแน่นอนนะครับท่านนายกเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงพังคำเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหลายท่านนะครับก็ส่งกำลังใจกันมานะฮะท่านไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้ดีขึ้นเล็กน้อยครับหลายคนเขามาเฝ้ารอนะฮะเพราะว่าเอาเรื่องเลยนะฮะนะครับตอนนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศของคนเยอะจริงๆครับโทษนะครับพี่โทษนะครับนี่ฮะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ
กลับมาแล้วครับขึ้นลงๆนะฮะไลฟ์ไม่ค่อยดีฮะตอนนี้เขาบอกว่ามีคนที่อาจจะติดอยู่ในจุดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับสภาพพื้นหลังน้ำรถนี่ก็จะเป็นโคลนแบบนี้แหละครับต้องเร่งทำความสะอาดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นคราบฝังลึกนะครับแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามสถานการณ์ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะนะครับตอนนี้เราจะแวะกับโอ้โหฝนแรงขึ้นครับคุณผู้ชมฝนแรงขึ้นมันขึ้นลงๆตลอดทั้งช่วงนะครับไม่หยุดเลยนะฮะตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมครับตรงนี้เราจะมาอยู่จุดที่แชมป์ข้างขวาเนี่ยมันเห็นภาพชัดดิมันเป็นร่องเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีมันลงแล้วไงนี่คือมันลงเยอะเลยนะแต่มันก็ตกอยู่อ่ะมันตกไม่หยุดเลยนะครับตลอดนี่เป็นทีมงานหนึ่งในทีมงานของ NBT ที่มาด้วยกันนะครับก็มาตั้งแต่เมื่อคืนด้วยกันนะฮะเราทีมนี้เราเป็นทีมขึ้นที่เร็วนะครับก็มาตามสถานการณ์นะแต่ว่าเมื่อคืนตอนออกมาผมติดตามสถานการณ์เดี๋ยวผมพบว่าผมอ่านการคาดการณ์ของหลายฝ่ายเขาบอกว่าน่าจะยังไม่ลดแบบเร็วๆนะครับน่าจะยังมีการค้างแล้วก็ลามพุ่งมาเรื่อยๆอยู่นะดังนั้นวันนี้เนี่ยใครอยู่จุดไหนยังติดอยู่ในบ้านนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราช่วยประสานนะครับหรือว่าแจ้งไปทางสาย199นะครับสายด่วนของเทศบาลนครเทศบาลตำบลแม่สายนะครับเขาจะดำเนินการประสานกับทีมช่วยเหลือต่อนะครับ199นะเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับจะได้ชัดเจนนะจะได้ไม่งงนะจำง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไลฟ์ลงก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่ากังวล นะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมจะไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อนะครับแต่ว่าเชิญชวนให้รับชมสถานการณ์ล่าสุดในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือนะแล้วก็ทาง Facebook NBT North รวมถึง Facebook NBT 2HD ด้วยนะครับมีรายการสถานการณ์ตลอดทั้งวันแน่นอนนะฮะกับทีมงานวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผมธีรพงษ์ลหวัชระและทีมงานนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับNBT Connect เข้ามานะครับต่อก็ได้ครับทั้งนั้นจะให้ดูบรรยากาศเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับหลายๆจุดที่มันลดลงแล้วนะครับผมไม่อยากจะให้คุณผู้ชมคิดว่ามันไม่น่ากังวล นะเพราะว่าฝนเนี่ยฮะปริมาณฝนผมเอาร่มออกไปได้เลยนะครับตอนนี้เพราะมันหนักมากฮะเอาร่มออกปุ๊บนี่คือผมเปียกแน่นอนนะฮะยังเยอะอยู่ครับฝนยังมาเรื่อยๆเลยฮะยังมาเรื่อยๆเลยครับนะทีมงานเราตอนนี้ก็เก็บภาพนะครับมีทีมกู้ภัยกำลังจะเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ภายในนะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าทางทีมเขาเนี่ยจะเข้าไปจุดไหนอย่างไรนะเพราะว่าการประสานงานที่นี่นะค่อนข้างที่จะมีหลายฝ่ายช่วยกันนะครับทำให้มีข้อมูลเยอะมากจริงๆนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ความช่วยเหลือเรื่องใดอย่างไรหรือว่าอยากจะช่วยเหลือนะฮะติดต่อไปเลยที่เทศบาลตำบลแม่สายนะครับ199ครับเบอร์เดียวครับโทรไปได้เลยนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะครับฝนเอลปิกไรฮะบวยละนักแกเกินสถานการณ์ตอนนี้นะครับค่อนข้างจะฝนมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่ลงไปเยอะแล้วฝนกลับมาอีกแล้วนะครับครับเบิ่มมันมาแหมแล้วครับเนาะนักเลยมาแหมแล้วนะครับเนาะทีมตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นทีมกู้ภัยนะครับที่คุณแม่ท่านนี้นะครับเขาบอกว่ามีคนติดอยู่ในบ้านของเขาครับเขากำลังประสานเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยใครที่ตัดสินใจว่าจะอยู่ในบ้านนะครับขอให้ตุนเสบียงตุนไฟไว้เลยแต่จริงๆไม่อยากให้อยู่เท่าไหร่อยากให้อพยพออกมาคุณผู้ชมเห็นว่าหลายๆบ้านที่มี2ชั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ชั้นบนกันแล้วนะอันนี้น้ำลดแล้วนะครับอันนี้ลดจริงๆนะฮะแต่ว่ามันตกเยอะขึ้นมันมาหายๆครับฝนเนี่ยนะตกเยอะตกเบาตกเยอะตกเบาสลับกันตลอดเลยอ่ะพระธาตุดอยวาวนี่มันถึงเปล่าวะเราใช้ตรงนี้เป็นฐานบัญชาการก่อนแล้วกันนะไม่ได้แล้ววะไม่ไหวแล้วโอ้นะผมหาอยู่ในโน่นเนาะสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมฟังก่อนที่จะเอาไลฟ์ลงนิดนึงนะครับวันนี้ทีมข่าว NBT North พามาเกาะติดสถานการณ์น้ำที่แม่สายนะครับตอนนี้ผมหลบเข้าร่มแล้วเพราะว่าฝนตกมากจริงๆหนักจริงๆนะครับแล้วก็แม้ว่าน้ำจะลดแล้วครับอย่างที่บอกสถานการณ์ไม่น่า
ไม่น่าไว้วางใจมากๆนะครับเพราะว่าตลอดการไลฟ์หรือว่าจริงๆแล้วตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับผมมาปักหลักจุดนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกหยุดแรงๆเบาๆไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมารอตรงนี้ไม่หยุดเลยเหมือนกันมาดูว่าน้ำเป็นยังไงเป็นความเป็นห่วงนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับในช่วงเช้านี้ที่ภาคเหนือนะครับเดี๋ยวจะมีให้ชมกันรวมถึงข่าวตลอดทั้งวันของ NBT North แล้วก็ NBT2HD ด้วยนะครับลุงเบิ้มครับเราฮุบร่มเหรอมันเตอร์เขาอะเราขวางร่มไว้เหรอนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับขออนุญาตไลฟ์ลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ของ NBT North นะครับแล้วก็ข่าวช่วงเช้ากันนะครับเจริญพงษ์ขาวชนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ